สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับไปต่อนะครับกับคลาสซอมบี้นะครับ Lost City นะครับด่านที่5นะครับวันนี้ก็ถ้าผ่านด่านที่5ได้จะไปด่านที่6ต่อนะเพราะว่าด่านที่5น่าจะมีปัญหามากมายนะครับเจอตัวขุดนี่แหละครับมันโยนกลับไป3ช่องนะอ้าวตัวอะไรมาตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้ต้องยิงมิสไซล์แน่เลยเดี๋ยวดูกันทดสอบเงียบเลยอ้าวมาแล้วน่าสนใจมากนะตัวนี้ยิงใส่หัวนะครับหลายตัวด้วยล่ะไม่เบานะไม่เบานะใช่ได้นะชอบมากเลยตัวนี้เท่มากนะผมชอบนะยิงแล้วเล้งเด้งได้ไกลขนาดไหนนะหลายช่องอยู่นะช่องวุ้นนั้นเล่นได้ไกลมากครับเรียจะเกิดอะไรขึ้นครับเขามีมิสไซล์เยอะแน่เลยอย่างนู้นอันนี้ก่อนอันใหญ่กว่าเดิมครับแค่นั้นนะของนี้ธรรมดามากนะครับธรรมดามากครับต่อแรงครับได้ได้ได้ไกลแล้วนะใกล้อันล็อกตัวอะไรไม่รู้นะครับอากีอากีนะครับไปดูว่าตัวอากีคือตัวอะไรนะโฆษณามานานแล้วไอ้นี่นะครับเป็นเควสนะเป็นเควสเควสของเรานะครับอ๋อตัวนี้แหละนะครับตัวชิงเนี่ยนะครับตัวเด้งหัวนะครับตัวเด้งหัวนะผมชอบชอบ อันนี้ครับมีตัวเด้งหัวตัวนึงนะสบายก็แบบนี้แนวตัวนี้ก่อนไม่ค่อยชอบเลยนะเอาตัวศูนย์นี่ก่อนใช้ศูนย์นะสบายนะปล่อยดีกว่าไปละWe'll be right back.
ลอยทำได้แล้วตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากตัวนี้คือตัวที่ผมสุดยอดมากเลยผมชอบมากสุดนะครับตัวนี้นะครับมันเด้งนะครับแล้วมันแรงด้วยนะอากีนะครับลบโปรเจกต์เตานะโปรเจกต์เตาคือแบบยิงกระสุนกระแสโค้งนะแบบวิถีโค้งแมวออกไปนะครับเหมือนยิงนิสัยแล้วแมวออกไปนะครับแต่เบลส์นะเบลส์คือเด้งนะครับฟอร์มซอมบี้ดูซอมบี้นะมันเด้งจากซอมบี้ตัวหนึ่งเป็นตัวหนึ่งนะครับมันเด้งได้กี่ทีไม่บอกนะครับก็สุดยอดแล้วนะครับนานนี้หลอดซิตี้ไวมากเลยครับเล่นนะครับ ผมแปลกใจมากเลยมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากนะครับเล่นได้ดึงกันหกเลยไปต่อนะครับเรานะครับอย่าไปเอาอันล็อกอัพเรียงอย่างครับไปต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนำในคลิปนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอะไร see you again in the next video นะครับกับพลับซอมบี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ